ตรงนี้ที่สถานีวิจัยบ่อแก้วนะครับก็มีจุดถ่ายรูปหนึ่งนะครับถ้าใครขึ้นแม่ฮ่องสอนมาทางแม่เสลียงฮะนี่ครับด้านนู้นถนนด้านนู้นคือไปแม่เสลียงตรงนี้จะมีถนนแล้วก็มีต้นสนนะฮะใครอยากถ่ายรูปกับแฟนนะครับตรงนี้เหมาะมากนะฮะเห็นเป็นแนวต้นสนยาวไปนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับยาวไปนู่นเลยนะฮะใครอยากถ่ายภาพชิวๆบรรยากาศแบบยุโรปนะครับในป่าสนเนี่ยที่ขึ้นต้นอย่างนี้เป็นป่าปลูกนะครับไม่ใช่ป่าธรรมชาติเพราะว่าจะขึ้นเรียงกันแล้วก็จะแย่งกันเพื่อหาแสงแดดนะครับก็จะเป็นลำต้นยาวเรียวป่าสนนี่อยู่กลางทางนะครับไปแม่เสลียงก็จากอำเภอฮอดขึ้นมาผ่านถนนคดเคี้ยวเลยออบหลวงเลยแยกเข้าแม่แจ่มมาสักพักก็จะถึงเนี่ยครับป่าสนก็ตรงนี้เป็นแนวถนนของศูนย์วิจัยป่าไม้นะครับก็เป็นวิวมาถ่ายได้นะครับวันนี้โชคดีฝั่งนู้นเนี่ยมีควายด้วยครับฝูงควายเขาต้อนผ่านมาแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีที่เห็นเป็นเต็นท์จะมีร้านกาแฟนะครับใครสนใจก็แวะกลางทางได้จริงมีป่าสนอีกจุดหนึ่งนะครับจากตรงนี้เลยไปหน่อยแล้วเห็นทางแยกเข้าอำเภออมก๋อยนะครับถ้าเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ใครเวลาเหลือเฟือนะครับไม่รีบไปไหนตรงนั้นเนี่ยก็จะมีป่าสนอีกอันสวยกว่านี้ครับจะเป็นแนวถนนสวยนี่เป็นลูกสนนะมีคนมาเดินแล้วกับนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เดี๋ยวผมต้องรีบเดินทางต่อเพราะว่าสังเกตอาทิตย์ก็บ่ายคล้อยแล้วนะฮะต้องดูเส้นทางไปแม่ฮ่องสอนอีกเป็นร้อยกว่ากิโลครับผมพบกันใหม่ครับ